ันนี้ช่วงนี้ครับเป็นช่วงของไทยทูเดย์ครับเรามีเรื่องราวของทีมพาราลิมปิกไทยนะครับครับที่ไม่ใช่พาราลิมปิกพาราไทยพาราเอเชียนพาราเกมครับผมจะไปแข่งที่อินชอนครับแล้วก็เรื่องของเวิลด์เทนนิสที่หัวหินครับไปติดตามในช่วงของไทยทูเดย์ครับบ่ายวันนี้เองนะครับที่ศูนย์พัฒนาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีคุณสวัสดิ์ลิปตพันลบนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันเวิลด์เทนนิสไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2015ซึ่งจะแข่งที่สนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่31มกราคม2557ครับถึง2มกราคม2558เป็นการแข่งขัน3วันครับมีนักเทนนิสชายชื่อดังร่วมแข่งขันทั้งเดวิดเฟเรมิลอสราอูนิชโทมัสเบอร์ดิชและก็ริชาร์ดแกสเก้นอกจากนี้สมาคมยังถือเป็นโอกาสเตรียมตัวของทีมชาติไทยฮะก่อนเล่นเดวิสครับ2015โดยจะให้ทีมชาติไทยได้แข่งแมตช์พิเศษกับเบอร์ดิชครับก็สามารถจะจองบัตรชมได้ครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินและก็เมเจอร์ซินีเพล็กซ์ทุกสาขาบัตรราคา 1,500 บาทถึง 6,000 บาทครับแล้วก็ยังสามารถติดตามชมได้จากการถ่ายทอดสดทาง True Vision แล้วเมื่อจะตัดฉลากแล้ว4คนก็จะมี2คู่ได้ร่วมกับ ECA แล้วก็การแข่งขันเทนนิสนะครับระดับโลกปีนี้นะครับซึ่งเราได้จัดขึ้นนะครับแทนเทนนิส Thailand Open นะครับซึ่งเราจัดมาแล้ว11ปีจนถึงปีที่แล้วนะครับในปีนี้เนี่ยเราได้เปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เปลี่ยนเกมการแข่งขันนะครับโดยการจัดรายการเราเรียกว่า World Tennis Thailand Championship นะครับโดยการแข่งขันนั้นเราจะเชิญนะครับนักเทนนิสที่อยู่ใน20อันดับแรกของโลกนะครับประเภทชายนะครับเชิญมา6ท่าน3วันนะครับก็คือเราจะมีรอบก่อนรองชนะเลิศวันที่31แล้วก็รอบรองชนะเลิศวันที่1แล้วก็ชิงชนะเลิศวันที่2นะครับการแข่งขันนี้นะครับก็เราก็จะมีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นเงินรางวัลประมาณ 100,000 เหรียญแล้วก็เราจะมีการถ่ายทอดสดโทรทัศน์นะครับโดยทาง True จะถ่ายทอดทั้งทางเคเบิลทีวีนะครับก็คือ True Tennis ช่อง670แล้วก็ True Digital แล้วก็ True Anywhere เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศได้ชมกันสดๆเลยก็อยากจะขอเชิญชวนท่านสมาชิกของ True Vision นะครับติดตามภาพบรรยากาศการแข่งขันของนักเทนนิสฝีมือระดับโลกนะครับทางช่อง True TennisHD นะครับแล้วก็ช่อง True For You นะครับแล้วก็ท่านสามารถยังนอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามชมทางผ่านทั้งช่องทางของ True Vision Anywhere นะครับตรงนี้ก็พิเศษสุดสำหรับท่านสมาชิกของ True Vision นะครับก็จะมีข่าวดีสำหรับบัตรเข้าชมนะครับตรงนี้ก็คอยฟังกิจกรรมดีๆจากทาง True Vision ต่อไปนะครับผมครับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยนะครับที่จะลงแข่งขันเอเชียนพาราเกมระหว่างวันที่18ถึง25ตุลาคมนี้ครับที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งที่11นะครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่ศูนย์กีฬาในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.คุณจุตินันท์พิรมภักดีครับประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยก็นำคณะสื่อมวลชนเข้าชมการฝึกซ้อมของนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทั้งหมด3ชนิดกีฬาซึ่งประกอบไปด้วยเทเบิลเทนนิสนะครับแบดมินตันแล้วก็ยิงปืนพร้อมกับให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนด้วยนะครับการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่11จะชิงชัยทั้งสิ้น23ชนิดกีฬาครับประเทศไทยก็ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน15ชนิดกีฬาได้แก่กรีฑาบ็อกเซียว่ายน้ำยิงปืนยกน้ำหนักเทเบิลเทนนิสวีลแชร์เทนนิสวีลแชร์ฟันดาบยูโดยิงธนูแบดมินตันวีลแชร์บาสเกตบอลโบว์ลิ่งฟุตบอล5คนแล้วก็โกบอลรวมนักกีฬา218คนครับผู้ฝึกสอนและก็เจ้าหน้าที่105คนรวมทั้งหมด323คนครับนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยทั้งแรกจะออกเดินทางไปที่เมืองอินชอนในวันที่14ตุลาคมนี้ครับด้วยสายการบินไทยเที่ยว TG 658เวลา 23:10 นครับก็ถือว่าพร้อมนะครับในเรื่องความพร้อมของตัวนักกีฬาเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็ได้เก็บตัวมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็หลายๆคนก็ได้มีโอกาสไปสะสมคะแนนหรือเก็บแต้มเนี่ยในต่างประเทศแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับหลายกีฬาปิงปองนี่ก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ไปชิงแชมป์โลกมาที่เมืองจีนเมื่อ2-3เดือนที่แล้วนะครับ
ในภาพรวมก็พร้อมครับแต่ว่ามันก็มีเล็กๆน้อยๆก็เป็นปกติธรรมชาติครับจริงๆต้องขออธิบายนะเรื่องเหรียญทองเนี่ยในมันกำหนดตัวไม่ได้ไม่เหมือนกีฬาปกติเพราะว่ากีฬาคนพิการเนี่ยในรุ่นของความพิการเนี่ยเขาจะเปลี่ยนรุ่นกันอยู่เรื่อยๆนี่เมื่อกี้นี่ทางโค้ชของทางปิงปองก็บอกอยู่ว่ามีการยุบรุ่นซึ่งบางรุ่นเรามีความหวังเหรียญทองแน่นอนพอโดนยุบไปกับรุ่นอื่นเนี่ยโอกาสก็จะด้อยลงนะครับฉะนั้นเราพยายามจะไม่ใช้นับเป็นจำนวนเหรียญทองผมเข้าใจว่าเลขาพลตรีโอสถให้ตัวเลขไปแล้วนะครับแต่จริงๆเราอยากจะมองผลการแข่งขันเนี่ยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วที่กวางโจวเนี่ยเราเข้ามาที่5ทางด้านเหรียญนะครับที่5เนี่ยก็หวังว่านั่นก็คือเป็นเป้าเราว่าคงไม่ให้ต่ำกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วครับการแข่งขันเจ็ตสกีโลกรายการ World Final 2014นะครับที่ไทยนั้นส่งไป4รุ่นฮะได้แชมป์โลก1รุ่นรองแชมป์โลก2รุ่นและอันดับ4กับ7 1รุ่นฮะก็ทีมเจ็ตสกีไทยก็มีข่าวดีครับจากการคว้าแชมป์โลกโดยนักเจ็ตสกีอายุ13ปีครับยังเป็นเด็กชายครับเด็กชายมนัสนันมั่นขันหรือว่ามาร์คนะได้แชมป์รุ่นมือใหม่ประเภทเจ็ตสกียืนครับโนวิชสกีสต็อกครับแล้วก็บอลพักพงษ์แสงอุทัยอายุ15ปีได้รองแชมป์โลกในรุ่นเดียวกันครับแล้วก็อันดับ3ถึง5เป็นนักแข่งจากเบลเยียมฝรั่งเศสและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฮะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับดูยังน้อยมากนะครับเราไปติดตามโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจของ True Sport ครับในช่วงของ True Sport Today กันครับเทนนิสครับเชียงไฮโรเล็กมาสเตอร์ครับรอบ16คนสุดท้ายนะครับสดตั้งแต่ตอนนี้ถึง3ทุ่มโดยประมาณครับ True Tennis SD ช่อง670ครับกอล์ฟครับอยู่ในเป็นทัวร์รายการ Portugal Master นะครับรอบแรกสดตอนนี้ถึงเที่ยงคืนโดยประมาณครับ Golf Channel SD ช่อง675ครับกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ fly.com open ครับรอบแรกครับ 4:00 น. ถึง 7:00 น. ครับ True Sport HD 666นะครับแล้วก็ True Sport 5 684รับหน้าที่ถ่ายทอดสดครับศึกคนชนคนครับอเมริกันฟุตบอล NFL Regular Season ครับ Indianapolis เจอ Houston ครับสด 7:30 น. เป็นต้นไปครับ True Sport HD และ True Sport 3ครับบาสเกตบอล NBA ครับช่วงปรีซีซั่นครับเมมฟิสเจอกับฮูสตันสด 7:00 น.ครับ NBA TV ช่อง674ครับสำหรับคำถามที่เราถามไปให้ท่านมาร่วมสนุกแล้วก็รับตั๋วนัดชิงโตโยต้าลีกครับครับปีที่แล้วใครเป็นแชมป์โตโยต้าลีกครับคำตอบก็คือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับมี3ท่านฮะได้รับไปท่านละ2ใบครับมาติดต่อรับบัตรได้ที่อาคารทิปโก้ครับชั้น12ครับผมลิกครับนัดชิงวันอาทิตย์ครับก็ถ่ายทอดสด6โมงเย็นเป็นต้นไปครับ2 for you True Sport 2แล้วก็ True Sport HD 2นะครับใครที่ไม่ได้ไปชมที่สนามก็ติดตามความมันทางทวิชั่นของเราครับครับแล้วก็ขอขอบคุณครับทวิชั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดเอเชียนเกม2014ครับทางทวิชั่นแล้วก็การโปรโมชั่นอัปเกรดแพ็กเกจในช่องเอเชียนเกมนั้นสิ้นสุดลงแล้วครับครับตอนนี้ท่านก็ชมช่องต่างๆตามแพ็กเกจของท่านตามปกติครับครับถ้าต้องการจะขยายแพ็กเกจก็ติดต่อได้ที่ทวิชั่นแคร์นะครับเอาละครับวันนี้ World Emotion ลาท้ายรายการก็จะเป็นเรื่องของ Mega Skill ครับของ Danny Mega Skill ที่ทำในสิ่งที่ไม่มีใครทำอีกครั้งนะครับก็เล่นจักรยานวิบากที่โรงงานเก็บรถไฟเก่า World Emotion รวมถึงสกู๊ปย้อนหลังท่านไปชมได้ใน Facebook Fanpage ของทางรายการนะฮะ facebook.com/sptoday วันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
faces, falling through lost spaces. Now that we're lonely, now that there's nowhere to go. Watching from both sides, these towers been tumbling down. I lost my mind here, I lost my patience with the Lord. Why with the Lord? We lost faith, in the arms of love. Love, love, love. Where you been hiding lately? Where you been hiding from the news? Oh, hiding lately, hiding from the news. Cause we've been fighting lately. Oh, we've been fighting with the war.